ยังไงผมพูดไหมเฮียพูดถึงล่าไล่หนีน้องหนีโอ้ต้องหัวสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Sport on Tour นะหลังจากที่ตะกี้ผมได้ไปเยี่ยมชมสถานที่จัดกิจกรรมงานลอยกระทงนะฮะของเทศบาลตำบลแม่ใจตอนนี้ผมก็ได้ปิกมาติสำนักงานเขตท่าราชปานหนองเลงซ้ายเพื่อจะมาทำกิจกรรมกับมูแม่แม่วันนี้พอดีวันนัดมูแม่แม่มาจุ่ยกันลกแง่ในหลวงพ่อช้ำครับแล้วก็ขอกลับเข้ามานะฮะก็ได้เห็นเจ้าหน้าที่ของเขตท่าราชเปิ้นกำลังปรับปรุงพื้นที่เตรียมทำร้านกลางเต้นของเคท่ามล่าของเขานะฮะวันนี้ก็ได้นำเอารถไถนะฮะมาช่วยขยับต่อปูนที่วางทิ้งไว้เนาะนี่ครับอันนี้เนี่ยได้เหมือนนะครับหัวหน้ากองครับครับเนี่ยได้เหมือนหรือยังนี่ครับประมาณชั่วโมงได้แล้วครับชั่วโมงนึงได้เนาะโอ้นี่ทุนแรงได้เยอะเลยครับวันนี้ครับได้เจ็บหลังแล้วได้เจ็บหลังแล้วนี่ฮะก็ถือว่าเป็นเครื่องทุนแรงที่สามารถช่วยเขาได้เยอะเลยทีเดียวครับหน้าหนาวนี่ก็เคท่ามล่าของเขาก็พยายามจะปรับพื้นที่ร้านกลางเต้นให้ไว้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ให้เร็วที่สุดนะฮะนั่นนี่เจ้าหน้าที่เขานี่เคนเขาวันนั้นตัดหญ้าวันนี้มายกต่อร้อนเนาะดีเอ็มตัวนี้นะฮะของดินมันเลยครับอ๋ออันนี้เป็นรถเกตดีเขามากะครับอ๋อเดี๋ยวภารกิจของเขานี่ปั๊บตัดได้ของนี่น่าจะปั๊บไม่ไหวรูให้มันโล่งอ๋อตรงนี้ก็จะครับไถน้ำเรียบๆแล้วกับควันดอกควันอย่างไรโอ้ยสวยงามเขาสวยงามด้านหน้าครับขอบคุณครับนี่ก็จะเป็นการเคลียร์พื้นที่นะฮะตรงนี้มันเป็นหญ้าที่หยอบนะฮะมันเอาออกยากนะจำเป็นต้องใช้รถไถนะเก็บหน้าดินออกนะฮะเนี่ยมันจะเป็นหญ้าที่หยอบตัดไปแล้วมันก็ยังมีอันต่ออย่างเวลากลางเต้นมันจะอาจจะทิ่มเต้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นหัวหน้าวราฤทธิ์ก็เลยว่าเดี๋ยวใจรถไถเกตไถหน้ามันออกนะฮะแล้วก็จะมีการปรับพื้นที่รอบๆพื้นเรียบนะฮะกับปรับภูมิทัศน์ตัวนะฮะก็ถือว่าความคืบหน้าอัปเดตของเขาในด้านของร้านกลางเต้นเคทามาสปานของทางซ้ายก็คืบหน้าไปเยอะอยู่ครับผมนี่ในบริเวณของสำนักงานเขตท่ามล่าของเขาก่อนนี้ฮะร่มรื่นทุกๆคนก็เริ่มทำงานกันอย่างขมักขะเม้นครับเพื่อปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงามนะส่วนตัดนี้ก็เป็นหลวงพ่อช้ำนะวันนี้เขามีแม่มาช่วยอยู่2คนนะฮะสวัสดีครับเนี่ยยังอยู่ครับถอนหญ้าครับนี่ถอนหญ้าออกแกงไม้ไผ่ไม้ไผ่อันนี้เป็นหญ้าที่เขาปลูกไว้แล้วไม้ไผ่มันบ่ขึ้นเป็นบางส่วนนะครับแม่เนาะเป็นไม้ข้าวหลามบางส่วนก็ขึ้นอยู่จุดนี้นะเขาจะคัดนะนี่เขาจะคัดนี่วันนี้ต้องรบกวนแม่ๆด้วยนะครับเนาะไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการกำลังเสริมนะฮะก็ได้มูแม่มาช่วยแยกวันธรรมดาเขาจะฮือมาวันละ2คน2คนนะเพื่อก่อยปั๊บภูมิทัศน์ของเคท่ามาสัตว์ป่าให้สวยงามในเรื่องของ
การลกหญ้าใส่หญ้าหมู่นี้นะเดี๋ยวมวยแม่กลุ่มแปลงเกษตรปลอดภัยเฮาก็จะมาช่วยตั้งเขตทำลาทำตรงนี้ตัวเองนะเพราะว่าภารกิจของเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเยอะขึ้นนะฮะในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ของเต้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็ระดมความรู้ไม้ระมือจากมูแม่มาช่วยตัวนะฮะเป็นกำลังเสริมให้หัวหน้าวราริศครับผมนี่ต้องขอขอบคุณแม่ๆนะครับลูกกันเนี่ยเห็นนี่ก็มันถึงมูแม่ช่วงหน้าฝนนะครับเนาะมันฝนตกแล้วก็เขาบอกค่ะแล้วเขาบอกค่อยได้มีเวลาดูแลเพราะว่าหลายๆอย่างมันกระชั่นเข้ามานะครับเผื่อแป๊บเดียวเนี่ยมันก็นักแล้วต้องก่อยๆเนี่ยก่อยๆดูแลครับนี่ฮะอันนี้มามุมนี้หัวหน้ากำลังเนี่ยอย่างนี้เองสวัสดีครับหัวหน้าอย่างอยู่ครับมีของเล่นไม่เห็นแล้วนะฮะนี่เป็นเสาเขาทานครับภาพสูงครับครับว่าช่วงเดี๋ยวผมสักพักเนี่ยเขาจะมีการปัดแตงนะครับจะปัดแตงมากหรือไม่แล้วมันจะแบบนี้มันจะมีเชฟของง่ายครับก็เรียกว่าพอดีผมไปอบรมเรื่องการทำทานคุณภาพนะเอาเศษไม้ที่เขาตัดครับนะครับเขาบอกไปทำลายเขาบอกไว้เผาเขาจะเอามาทำเป็นพานคุณภาพครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำถังเผาถ่านกันอยู่ครับครับทำถังครับนี่ครับพอดีเผาไปแล้วจุดหนึ่งพิษสูดไว้หน่อย เลยต้องมาแก้ไขต้องมาลื้อไว้นะครับเนาะครับก็ถือว่านี่ครับถ้าใครติดตามผมมาตลอดก็อาจจะเคยเห็นหัวหน้าลองเผาทานไปแวบๆนึงละซึ่งมันได้ผลนะแล้วตอนนี้ก็ลองมาทำถังไม้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณหัวหน้าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตป้าท่านผู้ชมไปดูรอบๆกันครับครับเมื่อกี้ผมหันนี่ครับรถไถเพิ่นมาปั๊บพื้นที่เพิ่นจะมาเนี่ยอย่างพร้อมครับรถไถกันนี่ครับตีหัวหน้าติดต่อมาตอนแรกจะมาทำสำหรับปั๊บร้านกลางเต้นแต่มันไถไม่ได้น้องแข็งเข้าปั๊บเขาเพราะว่ามันแข็งก็เลยว่าเดี๋ยวเขาจะตัดหญ้าเอาอะไรเดี๋ยวหันส่วนหนึ่งกับผู้จะเอามาปั๊บตรงร้านหน้าเดือนพ่อช้ำของเขานี่ครับเป็นเอาไว้ให้กับคนที่จะเข้ามาแล้วก็เพื่อความสะดวกในเรื่องของการจอดรถจอดอะไรอย่างเพราะว่าทั้งฝั่งเนี้ยเขาจะบริการไม่สำหรับเป็นที่สำหรับจอดรถพักรถครับแล้วก็ถ้าใครจะกางเต็นท์ก็ไปในส่วนของแฮมด้านหนึ่งเพราะเขาจะมาให้รถกับร้านกลางเต้นไปอยู่ด้วยกันครับต้องทำงานอย่างนักแล้วช่วงนี้ครับเนาะมีกำลังใจหัวหน้าด้วยครับผมครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อันนี้มันมันได้แค่นั้นแหละแต่คาดว่าจะไหวก็เห็นไปเอาทีมือผมได้ไหมเยอะเดี๋ยวเขาไปดูบรรยากาศตั้งอื่นกันนะครับมีทำหลายชุดเดี๋ยวขออนุญาตป้าท่านผู้ชมไปดูก่อนนะครับครับนี่ครับโอ้วันนี้นี่ด้านหลังนะครับการตกแต่งหญ้าด้านหลังนี่พิเศษของเขากับป้าภูมิทัศน์เริ่มสวยงามขึ้นครับโอ้นี่มีเต้นตัวยางนะฮะออกมาดูครับบรรยากาศลองตั้งเป็นตัวยางเซิร์ฟๆดูก่อนนะฮะนี่น่าจะเป็นคุณต้อยน่าจะเอามากางไว้สำหรับทดสอบนะว่าถ้ากางตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเต้นของเขาสามารถรับน้ำเหมือยน้ำข้างอย่างได้ดีก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเผื่อๆอาจจะต้องมาทดสอบลองนอนดูก่อนสักคืนนะฮะเพื่อที่จะได้รู้หู้ปัญหาว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมานี่จะเจอไอ้อย่างห้องเขาจะได้เตรียมตัวแก้ไขได้ทันนะฮะและนี่ครับ
นะเอามากางเต็นท์โอ้บรรยากาศเนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ดูนะฮะบรรยากาศร้านกางเต็นท์แบบนี้นะฮะหญ้าเขียวๆล้อมรอบไปด้วยนี่ฮะบรรยากาศนี่จะมีนกอะหยังก้อยๆบินมาหากินอยู่แถวนี้เยอะอยู่นะยิ่งช่วงเย็นๆเจ้าๆนี่จะมีครับโอเคครับเราจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับร้านกางเต็นท์ของเคทอนราสปาหนองลิงไซเฮาจะเป็นจะได้ก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเป็นระยะวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ